ะคะไม่ค่อยชอบออกกำลังกายนะคะพอไม่ออกกำลังกายแล้วก็ทำให้เป็นไงอ้วนนะคะหลายคนนั้นไม่ค่อยขยับอย่างที่บอกนะคะเพราะว่าไม่เคยขยับร่างกายตัวเองเลยนะคะ3อที่ยึดหลักก็คืออะไรเอ่ยอที่1ก็คือเมื่อกี้ที่ดูไปอาหารอะไรอีกอันที่2เก่งมากออกกำลังกายอารมณ์นะคะอารมณ์ต้องดีนะคะก็คือต้องมีความตั้งใจในเรื่องของการออกกำลังกายนะคะสุขภาพจะได้แข็งแรงนั่นเองนะคะอย่างที่บอกนะคะนี่ก็คือโรคที่อย่างที่คุณครูบอกว่าแบ่งออกเป็น2ชนิดนะคะก็คือโรคติดต่อและก็โรคไม่ติดต่อนั่นเองนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้โรคติดต่อที่สำคัญก็คือโรคอะไรเอ่ยนะโรคไข้หวัดใหญ่นักเรียนบันทึกต่ออีกนิดนึงค่ะนะวันนี้นะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของโรคไข้หวัดใหญ่นะใครเคยเป็นแล้วบ้างโรคไข้หวัดใหญ่เอานะคะอาการเป็นยังไงเอ่ยที่นักเรียนคิดว่าเคยเป็นแฝดว่าไงเอ่ยที่นักเรียนบอกว่าเคยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ในลองดูซิมันเป็นใช่โรคไข้หวัดใหญ่หรือว่าโรคไข้หวัดธรรมดาไข้หวัดเอาอาการเป็นไงคะลูกที่น้องบอกว่าเป็นไข้หวัดใหญ่อาการเป็นไงเอ่ยมีอาการเป็นไงบอกอาการตอนนี้เราไม่สบายดิคะลูกสักข้อนึงตัวร้อนใครอีกบอกว่าเคยเป็นไข้หวัดใหญ่แฝดอีกคนนึงเป็นไหมแฝดวันนี้มาครบไหมลูกเอาไอ้ข้างๆไอ้แฝดข้างๆคุณครูถามว่าตอนนี้ที่พี่หรือน้องวันนี้น้องแล้วพี่ไม่สบายด้วยไหมตอนเป็นไข้หวัดคนเดียวเป็นคนเดียวตอนนี้ไม่สบายนี่คุณพ่อคุณแม่แยกห้องนอนหรอไม่ลูกไม่แยกดีจังแล้วก็ไม่ติดด้วยนะคะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรนะคะอย่างที่ครูบอกนะคะโรคไข้หวัดนะคะไปดูของคุณครูดีกว่านะคะว่าโรคไข้หวัดนั้นนะคะสาเหตุเกิดจากอะไรเอ่ยนักเรียนบันทึกนิดนึงค่ะลูกสาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งนะคะสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเพศทุกวัยนั่นเองนะคะนะคะโรคไข้หวัดใหญ่นะคะเป็นโรคติดต่อนะคะซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งสามารถเกิดได้ทุกเพศทุกวัยนะคะนะนักเรียนจะเขียนแค่ว่าเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งก็ได้นะคะเอาแค่นั้นก็ได้สั้นๆย่อๆนะคะนี่ก็คือสาเหตุของการที่เกิดโรคไข้หวัดใหญ่นะคะถ้าเกิดแล้วก็นะคะมันจะมีอาการนะคะการติดต่อผ่านได้ยังคุณครูบอกว่าจดแก้บอกว่าเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งนะคะโอเคนั้นพอนะคะไม่ต้องเยอะนะไม่ต้องจดเยอะนะคะสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเพศทุกวัยนะคะไม่ใช่เป็นเฉพาะเด็กนะคะถ้าติดนะคะอย่างที่บอกนะคะการติดต่อสามารถติดต่อได้อย่างไรเอ่ยคิดว่าโรคไข้หวัดสามารถติดต่อได้อย่างไรคะลูกผ่านนะคะคุณครูบอกแล้วว่าจดแค่บรรทัดเดียวเมื่อกี้การติดต่อนะคะโดยการไอหรือการจามนะคะนะหรือเขียนสั้นๆเมื่อกี้ว่าเกิดจากเชื้อไวรัสแค่นั้นชนิดหนึ่งแค่นั้นเองเพราะว่ามันไม่ระบุไม่ได้ว่าชนิดไหนนะคะการติดต่อนะคะโดยการไอหรือการจามลดกันการหายใจเอาเชื้อไวรัสที่แพร่กระจายในอากาศเข้าไปนะคะเอาแค่การไอหรือการจามลดกันเอาแค่นั้นก็ได้ค่ะลูกนะคะเอาแค่บรรทัดที่หนึ่งนะคะสั้นๆง่ายๆนะคะนะคะการติดต่อนะเอาแค่บรรทัดเดียวนะคะจดแค่บรรทัดเดียวนะคะนะการติดต่ออย่างนี้ครูบอกนะคะว่าสามารถติดต่อโดยการหายใจนะคะโดยการที่เอาเชื้อโรคที่แพร่กระจายในอากาศนะคะอย่างเช่นเราจามเราไอหรือเราจามโดยที่เราไม่ปิดปากปิดจมูกนะคะเวลาจามอัดเชื้อออกมามันก็จะออกมาโดยที่ได้อย่างเช่นในห้องอากาศนะคะลูกถ้าเราไม่สบายคนนึงแล้วก็ไม่ป้องกันการไอหรือการจามออกมานะมันก็จะเชื้อโรคมันจะแพร่กระจายในอากาศและคนไหนที่ได้รับร่างกายอ่อนแอก็จะได้รับเชื้อนั้นแล้วก็จะทำให้ไม่เจ็บป่วยไม่สบายได้นั่นเองนะคะรวมถึง
น้ำลายรวมถึงเสมหะนะคะหรือว่ารับประทานอาหารร่วมกันโดยที่เราไม่ได้ใช้ช้อนกลางนะคะตักจะอย่างนี้บอกเรียนในบทเรียนของภาษาไทยภาษาพาทีในเรื่องของไก่แจ้ที่ไก่แจ้ไปไหนกันลูกนอกเมืองในกรุงจำได้ไหมคะบทเรียนนี้นะคะที่ไก่แจ้บอกว่าเหรอนะคะการที่เราอยู่บ้านนอกนั้นเรากินอาหารโดยที่เราไม่ได้ใช้ช้อนกลางนะคะทำให้เรานั้นเจ็บป่วยไม่สบายนะคะติดต่อกันนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะมันก็แทรกเข้าไปอยู่ในบทเรียนด้วยเช่นเดียวกันนะคะนะคะหรือว่าสัมผัสเครื่องเข้าของเครื่องใช้ของคนที่เป็นนะเวลาที่เราไอหรือจามแล้วก็เอาดินไปจับดินสอยางลบนะคะแล้วเพื่อนก็มาจับต่อแล้วโดยที่อย่างที่บอกนะคะมันก็ได้รับเชื้อนะถ้าร่างกายเราอ่อนแอก็จะสามารถติดต่อได้นั่นเองอ่ะผ่านนะคะบรรทัดเดียวนะโจทย์แค่บรรทัดเดียวคุณครูบอกนะอาการเป็นอย่างไรเอ่ยจดทั้งหมดนะคะอาการนักเรียนอาการของโรคนี้ก็คือนะมีไข้ขึ้นสูงนะทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะตัวร้อนจัดแล้วก็หนาวสั่นนะคะมันจะแตกต่างกันนิดนึงกับโรคไข้หวัดธรรมดานะคะลูกไข้หวัดธรรมดานี่ไข้มันก็สูงนะคะแต่สูงไม่มากนะตัวก็ไม่ร้อนขนาดนั้นนะคะแต่ว่ามันจะแตกต่างที่ว่าไข้หวัดใหญ่นั้นตัวจะหนาวสั่นด้วยนะคะถ้าเราเป็นนะคะแล้วก็จะมีอาการปวดเมื่อยตามตัวนะคะอย่าต่างที่คุณครูบอกนะที่คุณครูไปหาหมอเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะก็มีอาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็คุณครูก็เลยกลัวว่าจะเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ก็เลยรีบไปหาหมอฉีดยาไว้ซะก่อนนะคะก็เลยมันก็เลยดีขึ้นนะคะมันก็เลยฟื้นตัวเร็วขึ้นนะคะแต่ว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วนักเรียนตอนเด็กนักเรียนไปหาหมอเขาฉีดยาที่ไหนเอ่ยที่แขนถ้าเป็นผู้ใหญ่นี่นักคิดว่าฉีดที่ไหนฉีดที่ไหนติ๊กตอกที่ไหนอ้าวไม่ใช่ที่แขนค่ะลูกขีดอะไรที่ขาลูกที่ที่ก้นนะคะถ้าเป็นผู้ใหญ่นะคะคุณหมอก็จะฉีดยาที่ก้นนะคะอย่างที่บอกนะคะไปหาหมอมานะคะก็นะแต่ถ้าไม่ฉีดยาก็ไม่หายนะคะฉะนั้นอย่างที่บอกนะคะเราถ้าเรารู้ตัวเองว่าเราไม่สบายนะคะต้องบอกคุณพ่อคุณแม่ถ้าอยู่โรงเรียนก็แจ้งคุณครูนิดนึงนะคะว่าเป็นอะไรนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือกลับบ้านไปก็อย่าลืมบอกผู้ปกครองด้วยนะครับว่านักเรียนเจ็บป่วยไม่สบายด้วยโรคอะไรนะคะเพราะว่าบางทีอยู่โรงเรียนนักเรียนรับประทานยาแก้ไข้แก้ปวดลดไข้เรียบร้อยแล้วแต่ว่ากลับบ้านไปนะคะยามันต้องกินต่อเนื่องนะคะลูกนะคะแล้วก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพตัวเองด้วยถ้าเรารู้ตัวไม่สบายไม่ต้องมาโรงเรียนไม่ต้องรักโรงเรียนมากขนาดนั้นนะคะเปิดทีวีดูที่บ้านก็ได้นะคะหรือว่าย้อนหลังก็ได้นะคะอันนี้ฝากเด็กๆนิดนึงนะคะนี่ก็คืออาการที่1เลยก็คือมีไข้สูงทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะคะตัวก็จะร้อนนะคะแล้วก็หนาวสั่นร้อนจัดเลยนะคะของคุณครูวันนั้นวัดอุณหภูมิได้39นะคะที่ไปหาหมอเมื่อวันศุกร์นะคิดว่าสูงมั้ย39ก็สูงโดยประมาณนะคะลูกนะเพราะปกติอุณหภูมิของเราประมาณเท่าไหร่ทราบไหมประมาณ36-37องศานะคะถ้าเกินกว่านั้นก็แสดงว่าเรามีไข้นะคะต่อไปค่ะข้อที่2ค่ะนะคะข้อที่2ก็จะปวดศีรษะแล้วก็เวียนหัวมากนะคะปวดนะคะมีการปวดตามกระดูกแล้วก็กล้ามเนื้อนะคะนะอันนี้จะจดทั้งหมดหรือจดบรรทัดเดียวก็ได้ไม่ว่ากันนะคะจดบรรทัดเดียวก็ได้นะคะเพราะว่าดูเวลาแล้วนักเรียนสามารถไปศึกษาเพิ่มเติมในหนังสือเรียนนะคะลูกในเรื่องของรู้เรื่องโรคนะคะหนังสือเรียนนะคะของวิชาครูนักเรียนสามารถหยิบมาดูแล้วก็ศึกษาเพิ่มเติมได้นะคะมันก็มีในบทเรียนนะคะมันก็มีเพิ่มเติมนะคะเราก็สามารถที่จะนำไปอ่านนะคะเพื่อเป็นความรู้นะคะก่อนที่จะเข้านะคะไม่ใช่ว่าอ่านให้มันครบทุกวิชาอย่างบางคนเนี่ยอ่านแต่ภาษาไทยแต่วิชาอื่นไม่เคยหยิบอ่านเลยวิชาอื่นๆเด็กๆเคยหยิบเปิดมาอ่านบ้างไหมลูกดีมากเลยค่ะดีมากเลยวันหยุดอ่านหนังสือให้คุณพ่อคุณแม่ฟังนะคะหรือว่านะคะเวลาที่เราทำการบ้านนะเสร็จแล้วเราก็สามารถนะคะนำมาทบทวนได้นะคะเพราะว่าเวลาที่ออกก็สอบมันก็ไม่ได้หนีไปจากบทเรียนเท่าไหร่นะคะลูกนะคะนี่ก็คืออาการของโรคไข้หวัดใหญ่นะคะนี่ก็คือข้อที่2ก็คือจะปวดศีรษะแล้วก็เวียนหัวมากนะคะแล้วก็จะมีอาการปวดเมื่อยตาม
ตามตัวนะคะกระดูกแล้วก็กล้ามเนื้อนะคะนี่ก็คืออาการนี้มันอย่างบอกว่ามันจะแตกต่างกับไข้หวัดนะคะไข้หวัดนั้นจะไม่มีอาการปวดเมื่อยนะเราแก้ปวดหัวตัวร้อนนะคะแก้นอนพัก 3-7 วันประมาณเกือบอาทิตย์นะคะแต่ถ้าเป็นโรคไข้หวัดก็จะไข้หวัดใหญ่ก็จะแตกต่างกันนิดนึงนะคะแล้วก็ข้อที่3ได้ยังเอ่ยยังใช่มั้ยคุณครูบอกว่าบรรทัดเดียวนะจดแค่บรรทัดเดียวนะคะบรรทัดเดียวข้อที่3ก็คือจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนนะคะข้อที่4ก็จะมีน้ำมูกไหลและเจ็บคอข้อที่4เขียนแค่คำว่าน้ำมูกไหลและเจ็บคอนะคะลูกเห็นหรือยังนะคะข้อที่3บอกว่ามีอาการคลื่นไส้อาเจียนส่วนข้อที่4ให้บันทึกว่าน้ำมูกไหลและก็เจ็บคอเอาแค่นั้นนะสั้นๆย่อๆถ้านักเรียนอ่านออกก็จะรู้ว่าตรงไหนนะคะเอาสั้นๆย่อๆนะคะไม่ต้องบันทึกทั้งหมดแต่คุณครูลืมมาร์กให้มันเป็นตัวสีเด่นขึ้นมานะคะฉะนั้นก็ฟังคุณครูนิดนึงนะคะว่าคุณครูนะคะก่อนเข้าชั่วโมงคุณครูลืมว่าจะทำให้มันมาร์กเข้มขึ้นก็ลืมนั่นเองนะอย่างที่บอกนะคะอาการของคนที่เป็นโรคไข้หวัดใหญ่ก็คือมีไข้สูงทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะคะนี่ก็คือนะคะแล้วก็ข้อที่2ก็จะปวดศีรษะหรือว่าปวดหัวมากๆนะคะมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็กระดูกข้อที่3ก็คือจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนเพราะว่าเป็นไข้หวัดธรรมดาอาเจียนไหมลูกอ้าวไม่นะคะมันจะแตกต่างกันนะไข้หวัดใหญ่กับไข้หวัดธรรมดานะคะข้อที่4นะคะก็จะมีอาการคัดจมูกน้ำมูกไหลนะคะแล้วก็เจ็บคอด้วยนะคะอันนี้ก็จะสักพักหนึ่งนะคะลูกมันไม่ได้เป็นนั้นก็ตามมาอย่างเช่นประวัน2วันมันก็จะเกิดอาการเจ็บคอขึ้นแต่ถ้าเป็นไข้นั้นมันจะเกิดขึ้นเลยนะคะแต่ถ้าไข้หวัดอะไรนะคะก็ที่4ก็คือให้เขียนคำว่าตั้งแต่คำว่าน้ำมูกไหลและเจ็บคอนะคะคุณครูบอกไป 3-4 รอบแล้วนะนักเรียนต้องฟังคุณครูด้วยห้องนี้ฉลาดแต่ไม่ค่อยชอบฟังว่าครูพูดว่าอะไรบ้างนะคะฉะนั้นฉลาดอย่างเดียวไม่พอต้องเฉลียวด้วยนะคะนะคะมันจะได้สวดจดสั้นๆย่อๆนิดนึงนะคะนี่ก็ฝากเด็กๆไว้ด้วย